ี้เราจะเอาเรื่องอะไรที่ขัดแย้งกันดีอ่ะเอาเรื่องที่สร้างสรรค์เอาคำถามมาแล้วกันนายกมีการชี้แจงกับนานาประเทศอย่างไรเรื่องการเลือกตั้งผมยังไม่ได้บอกมันเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะแต่ที่ผ่านมานั้นผมคิดว่าต่างชาติเนี่ยเขาเข้าใจเราอยู่แล้วเพราะผมไปทุกประเทศมาเขาถามผมเสมอว่าพิธีนี้เป็นพิธีสำคัญของประเทศไทยอยากจะทราบว่าเมื่อไหร่ยังไงแล้วถ้าว่าจะมีความประสงค์จะมีส่วนร่วมในพระราชพิธีดังกล่าวได้หรือไม่เขาถามผมทุกประเทศนั่นแหละแล้วมันเป็นอะไรกันนักหนาผมไม่เข้าใจอ่ะนะพอในประเทศไม่พอเอาต่างประเทศมากดดันกันอีกผมถามว่านี่ประเทศอะไรล่ะประเทศไทยใช่ไหมคนไทยใช่ไหมนะเพราะนั้นเราก็ควรจะสำนึกกันบ้างนะเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วผมไม่ได้ขัดแย้งกับใครทั้งสิ้นนะอยากให้ทุกอย่างมันเสร็จสิ้นนะตามขั้นตอนตามกระบวนการทั้งหมดโดยเร็วนะโดยที่มันมีเสถียรภาพนะรัฐบาลมีเสถียรภาพต่างๆอย่าไปพูดถึงเรื่องว่าขยายอำนาจอะไรต่อผมไม่ได้เห็นผมได้มีอำนาจอะไรตรงไหนเลยนะผลประโยชน์ผมเยอะผมก็ไม่ได้ไม่มีนะผมพูดได้เต็มปากของผมนี่แหละเรื่องพ.ร.ด.เลือกตั้งอันนี้ก็ยังไม่ทราบนะเพราะยังไม่มีราชกิจจาลงมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะเรื่องข้อเสนอในยุติยับภัยรัฐอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจนะเพราะผมยึดมั่นในหลักการของรัฐบาลนะครับการจะเจรจากับคนการจะพูดคนทำไมจะต้องไปเจรจาเรามีการสู้รบกับเขาอ่ะนะเขาไม่ได้สู้รบกับผมไม่ใช่สงครามเพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยหลักการก็คือเจรจากับผู้ผลิตพูดหลบหนีคดีไม่ได้ถ้าคิดว่าไม่มีความผิดก็กลับมาสู้คดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะแล้วกฎหมายที่มีความผิดก็กฎหมายปกติไม่ใช่กฎหมาย44อะไรของผมเมื่อไหร่สักอย่างเลยนะเป็นกฎหมายปกติทั้งสิ้นนะครับเรื่องต่อไปรับมือกลุ่มเคลื่อนไหวก็ไปปลุกระดมขึ้นมาเรื่อยๆมันก็คงจะมีนะวันนี้กระแสต่อต้านมากขึ้นนะอย่างไรหลังมีการมากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่วันละมีกี่คนนะลงกันแน่นขนาดมีกี่คนเขียนกันเข้าไปเถอะนะกลัวมันจะไม่ยุ่งยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะนั้นก็สื่อโซเชียลอย่าไปปลุกระดมอย่าไปให้ค่าความต้องการมากนะก็รู้อยู่มันควรหรือไม่ควรมันถูกหรือผิดกฎหมายทุกคนรู้หมดแล้วครับนะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันถูกครอบงำหลายอย่างด้วยกันนะเรื่องกรณีตำรวจบุรีรัมย์จับกุมว่าที่เขาทำผิดกฎหมายเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเป็นเรื่องของกฎกติกากฎหมายที่มีอยู่วันนี้ผมก็ได้สั่งการเจ้าที่ทุกหน่วยงานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเข้าไปติดตามทุกพักกันแหละไม่ว่าจะพักอะไรก็แล้วแต่ตรวจติดตามทุกพักถ้าไม่มีเรื่องเขาก็ไปจับเขาก็ไปดำเนินคดีก็เท่านั้นเองนะผมสั่งการไปกับฝ่ายมั่นคงไปแล้วก็มีไปดูนะถ้ามันผิดเขาก็ต้องจับกุมเดินคดีก็แค่นั้นเองนะไปแบ่งข้างกันอยู่แบบนี้มันก็มีทางจะหาหรือร่วมกันได้ในการทำงานร่วมกันไม่ได้หรอกครับแล้วแถมใช้ไปเจรจากับคนอื่นอีกไปคนละเรื่องหมดอ่ะอย่าสร้างสังคมให้คิดแบบนี้ได้ไหมนะว่างด้วยหลักฐานคดีปชเตรียมเช็คบินคดีอะไรเนี่ยกระแสนิยมอะไรนิยมอะไรนิยมความขัดแย้งอ่ะทำไมต้องสร้างกระแสนิยมเรื่องนี้เขาเป็นยังไงล่ะนะก็มันเป็นเรื่องของการกล่าวกันขึ้นมาในโซเชียลมีเดียมันมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าก็เป็นเรื่องของปปช.เขาไปตรวจสอบมาสิเออแปลกดีเหมือนกันนะไอ้นนท์ทำตรงนี้หน่อยก็เอามาขยายกันไปตรงนั้นทำตรงนี้นิดนึงมาขยายไปอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็ถามว่าจะมีการต่อต้านไหมครับมีการบวนไหมครับก็ถามวนอยู่แบบนี้แหละนะวันที่10ใช่ไหม10พฤษภาจะมีการประชุมเรื่องคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งมีรายละเอียดมากมายนะหลังการประชุมวันนั้นแล้วคงจะชี้แจงให้ทราบต่อไปนะครับ10เนี้ย10มกราเนี่ยวันนี้มีอะไรล่ะแล้วเธอนึกว่า10อะไรอย่างงี้เนี่ยพูดเร็วนิดนะเรื่องเสียมติก็พูดไปลูกขี่ครั้งแล้วก็พูดอยู่นั่นแหละนะก็เอาทั้งนั้นมาจับทั้งนี้ทั้งนี้จับทั้งนั้นผมมีหน้าที่กับดูแลการทำงานของท่านทุกคนนั่นแหละนะไม่ตลอดในบทบาทของนายกรัฐมนตรีแล้วเขาอยู่ในบทบาทของรัฐมนตรีครม.ก็ทำหน้าที่ในส่วนของตรงนี้ให้มันดีที่สุดเรื่องต้องเอ่ยเป็นเรื่องที่เขาไปทำนอกเวลาราชการเขาก็ลาผมทุกวันน่ะทุกครั้งอะไรที่ออกไปนะก็ถือว่าเป็นการลาตามสิทธิของเขาจะไปทำอะไรก็เขาไปดิแต่อย่าทำให้งานหน้าที่มันเสียหายก็แล้วกันนะแล้วเขาไปเป็นถ้าเขาไปทำตรงโน้นแล้วมันได้ประโยชน์อะไรไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันจะทำให้คะแนนนิยมอะไรมันขึ้นเปล่าผมก็ไม่รู้นะเพราะวันนี้ก็ทุกคนก็สู้กันในนโยบายคราวนี้นโยบายผมก็เตือนประชาชนแล้วกันนโยบายบางนโยบายเนี่ยที่พูดกันมามันเป็นไปไม่ได้มันทำไม่ได้หรอกครับนะเพราะมีกติกาหลายอันด้วยกันกฎหมายก็มีอยู่ระบบพิธีอะไร
พรบการเงินคลังก็มีอยู่มันจะให้โน่นให้นี่มันให้ได้ที่ไหนตั้งราคาโน่นราคานี้มันตั้งได้ที่ไหนนะจะแบ่งสัดส่วนคนผลิตคนกลางคนปลายทางไม่มีกฎหมายในที่โลกเขาทำอ่ะนะนั่นอย่าพูดอะไรสิ่งที่มันเป็นไม่ได้แล้วประชาชนก็จะหลงเชื่อแล้วเสร็จแล้วก็อยากให้ทุกคนได้จดบันทึกไว้ว่าพรรคไหนหาเสียงไม่ว่าอย่างไรแล้วดูที่ว่าเมื่อเขาได้รับการเขาเลือกมาแล้วเขาทำได้แค่ไหนถ้าไม่ได้ก็เขาหน้าก็อย่าไปเลือกเขาอีกก็แค่นั้นเองเขาก็ทำอย่างนี้มาโดยตลอดกันอยู่แล้วไม่ใช่หรือนะวันนี้ต้องมีงานหลายอย่างที่เราต้องมาทำนะครับอยากให้สนใจว่าวันนี้ก็มีการหารือหลายเรื่องด้วยกันสิ่งที่มาก็คือจากการที่ไปเยี่ยมเยือนประชาชนเมื่อวานนี้นะผมก็เห็นแล้วล่ะมันนะประชาชนเขาหน้าสงสารนะเขาก็จนแย่อยู่แล้วล่ะบ้านช่องดูดิบ้านช่องถึงจะซ่อมมามันก็เหมือนเดิมอ่ะนะซ่อมให้คงสภาพเดิมให้อยู่อาศัยได้เหมือนเดิมแต่ดูในบ้านเขาสิครับนะที่นอนหมอนมุ้งเขาดูได้ที่ไหนนะเครื่องมือประกอบอาชีพมันก็ไม่ดีพอนะเพราะนั้นก็เลยเขาเข้าใจว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้ดูแลเขาวันนี้ผมก็สั่งงานไปแล้วว่าเราจะเน้นในเรื่องของการดูแลพี่น้องประมงนะโดยเฉพาะประมงชายฝั่งประมงพื้นบ้านให้ดีขึ้นนะทั้ง22จังหวัดก็จะทำยังไงกับเขาเรื่องบ้านช่องของหอจะทำยังไงสี่อุปกรณ์ที่เป็นพื้นฐานความจำเป็นของครอบครัวนะคุณจะต้องทำยังไงผมเร่งรัดให้เรียกในหนุนเป็นการนะควบคู่ไปกับการดูแลในเรื่องของพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติจากปลาบึกด้วยผมไม่ทนเห็นสภาพนั้นไม่ได้นะมันก็ต้องหามาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินการซึ่งอันนี้ก็รัฐมนตรีหลายกระทรวงก็รับไปแล้วนะครับก็จะเร่งดำเนินการเรื่องนี้นะให้ทั่วถึงนะก็ต้องไปดูวันนี้ก็มีวันนี้รองนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปที่กรุงบรัสเซลใช่ไหมเพื่อไปรับฟังการแถลงผลการปฏิบัติในเรื่องของ IUU จากคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องอยู่นะก็ส่งกำลังใจไปนะหวังว่าทุกอย่างคงจะไปด้วยความเรียบร้อยนะก็สุดแล้วแต่คณะกรรมการจะลงมติมาอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเป็นความเป็นความตายของเรามากกว่าไอ้เรื่องที่มันทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี้มากกว่ามั้งนะเรื่องได้น้อยเรื่องต่างผมก็บอกว่าวันนี้เราต้องพิจารณากิจกรรมงบประมาณให้ลงให้มันตรงเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเดิมนี้เราก็เป็นเรื่องของการถ่ายทอดเป็นเรื่องของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนต่างๆแต่บางพื้นที่มันปรับเปลี่ยนไม่ได้จริงๆเพราะถ้าดูจากประชาชนแล้วเนี่ยก็มีหลายกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งก็พร้อมจะปรับเปลี่ยนพร้อมจะพัฒนาเพิ่มเติมให้อะไรให้พอได้ทุนได้อะไรไปมันก็ดีขึ้นส่วนที่สองปานกลางนี่ก็ยังเลอยู่จะทำดีไม่ทำดีมันก็เสียเวลาเปล่าส่วนที่สามนี่บางทีก็ยังพัฒนาอะไรไม่ได้เพราะว่าพวกนี้รายได้เขาน้อยอยู่นะเพราะนั้นก็สิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องกำหนดเป้าหมายชัดเจนแล้วก็โครงการงบประมาณจะต้องลงไปชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช้หลักการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าที่9ก็คือในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือความการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเข้าใจพื้นที่เข้าใจประชาชนเข้าใจความเดือดร้อนนะแล้วก็เข้าถึงปัญหาต่างๆเหล่านั้นแล้วก็หาวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมในเรื่องของทฤษฎีใหม่วันนี้ก็ต้องมาดูให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นเพราะทฤษฎีใหม่เนี่ยเราพูดถึงพื้นที่ที่มีเนื้อที่ที่พอสมควรถึงจะทำได้และมีพื้นที่ที่มีชั้นความสูงความต่ำที่แตกต่างกันบางพื้นที่ก็ทำได้ทั้งปลูกพืชในที่สูงเปิดผลพืชผักผลไม้เลี้ยงปลาได้อะไรได้ขุดบ่อเอาอะไรเอามันก็พอได้บางพื้นที่มันทำไม่ได้ก็ต้องไปใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นมานะเช่นรวมกลุ่มขึ้นมาเป็นแปลงใหญ่ขึ้นมาที่เป็นแปลงทฤษฎีใหม่ใหญ่ได้ไหมวันนั้นเราพูดถึงเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่แต่เพียงของเกษตรแปลงใหญ่อย่างเดียวเป็นพืชชนิดเดียวกันวันนี้อาจจะต้องแบ่งพื้นที่ให้มันมีรายได้ที่มาถูเฉลี่ยกันได้ไหมก็ต้องคิดใหม่ทั้งหมดนะหลายอย่างนี้ต้องเป็นการเริ่มต้นด้วยการคิดใหม่ทั้งหมดนะหลักการมีอยู่แล้วกฎหมายมีอยู่แล้วแต่เราทำยังไงเราจะกฎหมายนั้นมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้มากที่สุดนะไม่งั้นมันก็ติดกฎหมายทุกตัวแหละเพราะนั้นหลายอย่างมันมีมาตรการผ่อนผันออกมานะแต่บางอย่างที่มันแก้ไขเลยไม่ได้มากนักมันก็แก้ไขลำบากนะไม่งั้นมันก็ผิดหลายตัวเหมือนกันเพราะนั้นรัฐบาลมันต้องหามาตรการที่เหมาะสมในการดูแลอย่างเช่นพี่น้องชาวประมงเนี่ยนะเมื่อวานผมพบเขาแล้วล่ะเขาเข้าใจนะว่าเขาก็เลยเข้าใจว่ากฎหมายที่เราออกมาทุกวันเนี่ยไปบังคับเขาไปทำให้เขามีรายได้ลดลงแต่มันต้องลงรายละเอียดนะว่าอะไรที่มันจะลดลงอะไรจะเพิ่มขึ้นไอ้ที่ลดลงจะแก้ไขเขาได้อย่างไรนั่นหน่วยราชการส่วนราชการต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ต้องเข้าใจตรงนี้ต้องหาหนทางที่จะปฏิบัติหนทางที่จะพลิกแพลงออกมาให้ได้แต่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนดลงไปไม่ใช่ว่าใช้ดุลยพินิจมันก็เป็นส่อช่องทางเรื่องของการแสวงหาประโยชน์นะซึ่งเขาก็จนกันอยู่แล้วสิ่งนี้ผมเกลียดมากที่สุดนะในเรื่องต่อไปก็เรื่องที่ปปช.เขาก็เป็นห่วงกังวลเรื่องการใช้รถประจำตำแหน่งสำหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ใช้รถตำแหน่งโดยใช้รถราชการไปใช้อันนี้ก็
มติครม.ก็เห็นชอบให้ดำเนินการตามนั้นก็คือในเรื่องการถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงในการเอารถราชการที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์ได้ใช้เอารถส่วนกลางมาใช้ส่วนตัวจะต้องถูกลงโทษสถานหนักไล่ออกปลดออกได้กำชับไปแล้วนะเพราะนั้นก็ขอเตือนทุกส่วนราชการด้วยนะครับนอกจากนั้นก็มีอีกหลายเรื่องผมก็ถามกระทรวงสาธารณสุขเรื่องวัคซีนอะไรเป็นยังไงเราก็เริ่มในมีการผลิตวัคซีนบางตัวขึ้นมาได้แต่วัคซีนเนี่ยการผลิตวัคซีนทุกตัวเนี่ยมันมีต้นทุนการผลิตสูงบางอย่างเราก็ต้องเป็นความร่วมมือบางอย่างมันก็ต้องจัดซื้อมันถูกกว่าเพราะฉะนั้นอะไรที่เราสามารถทำได้เราก็จะทำนะวันนี้ก็เริ่มผลิตได้บางตัวแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเอ๊ะเราจะทำเองได้ทั้งหมดมันคุ้มค่าหรือเปล่าล่ะนะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นกุ้งไวน์ไม้เนี่ยกุ้งขาวเนี่ยเดี๋ยวก็ราคาขึ้นเดี๋ยวก็ราคาตกนะเพราะปริมาณมันน้อยถ้ามันตายด่วนเยอะอะไรสมัยก่อนเนี่ยพอดีขึ้นปรับปรุงดีขึ้นก็กุ้งไวน์ไม้ก็เต็มไปหมดแล้วราคาก็สูงบางทีราคามันสูงเพราะต้นทุนการผลิตมันสูงแล้วก็เลยไปขายไม่ได้มากราคามันก็เลยดูเหมือนราคาตกไงต้นทุนมันสูงไงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าทำอย่างนึงแล้วมันจะได้ดีทุกอย่างมันต้องมีความเสี่ยงมันต้องมีความคุ้มทุนคุ้มค่ารัฐบาลทำไมไม่อยากผลิตยาไม่อยากผลิตอะไรเพราะของพวกนี้มันใช้กับชีวิตมนุษย์ไม่ใช่คิดวันนี้พรุ่งนี้มันต้องมีการทดสอบตั้งหลายปีกว่าจะออกมาใช้งานได้นะบางอย่างมันจำเป็นต้องซื้อราคามันถูกกว่าแล้วจำเป็นต้องใช้มันก็ต้องซื้อไปก่อนแต่ถ้าผลิตเองทั้งหมดก็เราก็ต้องตั้งโรงงานมหาศาลวันนี้ก็ต้องร่วมมือกับภาคเอกชนนะผมก็อยากให้เดี๋ยวมีการเห็นว่ามีการปลุกระดมประเทศไทยถึงเวลาจะผลิตวัคซีนมันถึงเวลาผลิตวัคซีนบางประเภทมันต้องมีการเริ่มต้นมีการตั้งโรงงานมีการทดสอบคุณภาพมีการอะไรประเมินผลเพื่อนถ้ารัฐบาลผลิตวัคซีนอะไรมาตัวเธอจะใช้ไหมผลิตพรุ่งนี้ให้เธอฉีดอ่ะโธ่คืออย่าสอนวิธีคิดที่ผิดๆแบบนี้ไปคนก็เข้าใจผิดไปหมดอ่ะนะเมื่อวานนี้ก็มันทุกครั้งที่ผมไปต่างจังหวัดเนี่ยผมไม่ได้ไปหาเสียงผมไม่ได้ไปเพื่อสร้างคะแนนนิยมผมไปเพื่อจะรับฟังจากเขาแล้วผมไม่เดินเขาเลยเวลาผมไปไม่ใช่ไปจัดตามที่เขาให้เดินเลยเพราะผมไม่เดินเข้าไปในบ้านเดินเข้าไปที่เรือนั่นอยู่รอบในการผมทั้งสิ้นไอการที่ผมขึ้นหลังคาไม่ผมเท่ผมแอ๊กไม่ใช่ต้องมองว่าไอที่ผมทำเนี่ยผมทำเพื่ออะไรผมให้กำลังใจคนที่เราตอกข้างบนเนี่ยไม่เป็นโป้ก็ที่ถามมันเหนื่อยแล้วร้อนในกระบวนการทั้งวันเนี่ยอยู่ไม่เป็นไรครับผมทำได้ก็ต้องพูดกับลูกน้องเขาบ้างให้กำลังใจเขาแบบนี้ก็ขึ้นมาได้เหมือนกันนะทุกคนจะได้มีกำลังใจกันมาเพราะถ้าทุกคนมีความเป็นผู้นำบ้างอะไรบ้างทำเองบ้างทำเป็นบ้างอะไรบ้างลูกน้องเขาไม่ได้มุ่งหวังว่าผมจะไปทำเก่งกว่าเขาอะนะผมก็พอทำได้นะเด็กๆก็เคยฝึกมาเคยเรียนมาในโรงเรียนประถมมัธยมเขาก็สอนมาไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยนะเพราะนั้นอย่าไปมองว่าทุกอย่างสร้างภาพนะไม่ใช่หรอกครับอ้วนกล้าขึ้นไหมล่ะต่อปีเป็นแบบเราอะแน่ใจแล้วมันตอบแทนกันไหมตอบแค่เป็นงอนะนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีการฝึกฝนทั้งสิ้นนะครับในเรื่องการซ่อมบ้านเนี่ยมันก็วิธีการที่เลยผมจะสั่งการเมื่อวานในการซ่อมบ้านการทำอะไรก็แต่มันต้องโซนนิ่งพื้นที่ให้ได้พื้นที่ตรงนี้เป็นกรอบวงกลมหรือสี่เหลี่ยมก็แบ่งพื้นที่เป็นโซนๆไปตรงนี้ช่างที่ยืนพอลงไปเป็นช่างอะไรบ้างนี่ช่างทำมังคาอันนี้ช่างโครงสร้างไอ้ช่างซ่อมฝาซ่อมอะไรเมื่อกี้เอาคนอะไรไม่รู้ไปทำหลังคามันก็แตกหมดกระเบื้องอ่ะเพราะนั้นต้องแบ่งคนนะโซนนิ่งแบ่งคนแบ่งกิจกรรมให้ได้ช่างมันก็มีหลายระดับด้วยกันช่างทหารก็มีช่างตำรวจก็มีช่างหมู่บ้านก็มีช่างอุดมอาชีวะก็มีเพื่อทุกคนทำอะไรได้เหมือนกันหมดได้ที่ไหนล่ะนะเรื่องของการ ช่วยเหลือในเรื่องของเครื่องใช้เลยว่าเครื่องใช้ที่เราซ่อมมันสภาพมันก็เก่ามากแล้วล่ะนะอะไรซ่อมมาใช้ได้ก็ดีแต่ผมก็ย้ำไปในเรื่องของความปลอดภัยนะถ้ามันรั่วไหลกระแสไฟฟ้ามันก็ถูกไฟดูดเสียชีวิตอีกในวันหน้าเพราะนั้นต้องระวังอย่าให้เป็นเช่นนั้นเพราะนั้นผมก็อยากจะขอความร่วมมือจากภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไปนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยกันบริจาคสินของใช้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วดีกว่าไปทิ้งลงถังขยะไม่ว่าจะเป็นพัดลมเก่าๆอะไรต่างๆที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนที่รายได้น้อยเอาไปซ่อมเอาไปรีไซเคิลใหม่อะไรใหม่ซ่อมใหม่มันก็จะเป็นประโยชน์กับเขานะดีกว่าเก็บไว้ลูกบ้านนะผมก็สำรวจอยู่เสมอที่บ้านมีอะไรผมก็แจกจ่ายไปข้างนอกมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราแต่เกิดประโยชน์กับลูกน้องกับคนอื่นก็ให้เขาไปดีกว่าจะเก็บไว้ทำไมในเรื่องของชิ้นส่วนซ่อมจักรยานมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันบางทีมันก็ต้องซื้อหาต่างๆงบมามันก็จำกัดนะรัฐบาลก็มีวงเงินที่ให้ลงไป
ให้กับผู้ว่าจังหวัดเพิ่มเติมไปจากกรมบัญชีกลาง20ล้านทุกหมัดนั่นแหละเพราะนั้นก็ต้องเอาเงินไปใช้จ่ายมันคุ้มค่าเดี๋ยวงบบริจาคก็ลงไปใช้ต้องแยกสัดส่วนให้ใช้ให้ดีว่าจะใช้ทำอะไรสิ่งสำคัญที่สุดคือพระมหาวิทยาคุณที่ทรงโปรดเกล้าเรื่องของจิตอาสาที่ให้ทำงานต่อไปนะจะเห็นว่าบ้านช่องครอบครัวเขาโคลนเลยยังเต็มบ้านอยู่นะเขาต้องไปช่วยรอกแรงเก็บขยะเก็บอีกนานนะทรงแหวคุณตรงนี้อีกงานนึงคือเรื่องครัวจิตอาสาพระทานเนี่ยก็จะมีต่อเนื่องไปจนกว่าเขาจะหากินเองได้นั่นแหละก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเขาอย่างน้อยเขาก็ผ่อนคลายเขานะเขาก็มีขวัญกำลังใจที่มีข้าวกินมีอาหารอร่อยมีอาหารร้อนกินจากครัวทหารครัวอะไรครัวจิตอาสาที่ลงประกอบเลี้ยงถ้าคิดอย่างนี้มันไปไม่หมดอ่ะเรื่องที่เหลือก็เหมือนกันแล้วก็อยากจะขอรับบริจาคจากห้างร้านนั้นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เก่าที่มีซากอะไรทิ้งๆไว้ไม่ใช้ประโยชน์มันอาจจะเกิดประโยชน์กับคนอื่นเขาก็วันนี้ผมก็สั่งการให้กระทรวงศึกษาอาชีวะได้ไปเราจะลงขอบริจาครับมานะเป็นสายไปจากตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างบริษัทใหญ่บ้างห้างร้านบ้างอะไรบ้างเอาชิ้นส่วนเหล่านี้ไปซ่อมข้างล่างถ้าอย่างนี้นี่คือการขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันนะไม่ใช่ว่ารัฐบาลทำแต่เพียงเดียวรัฐบาลก็มีหน้าที่หาเงินลงถมลงไปเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มนะแต่ขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนมันก็คนไทยด้วยกันทั้งสิ้นนะใครดูแลตรงไหนได้ก็ช่วยกันอย่างเมื่อคืนก็ขอขอบคุณในการบริจาคเงินนะช่วยในเรื่องภัยปลาบึกมาก็ขอขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกคนนี่แหละครับประวัติศาสตร์ของความเป็นไทยไม่มีที่อื่นเขาทำแบบนี้ได้หรอกนะนอกจากประเทศเราเท่านั้นแหละนะแล้วดูที่การไปประกวดแกะสลักน้ำแข็งที่เมืองที่ประเทศจีนเราก็ได้รางวัลมาเป็นปีที่10แล้วปีนี้แกะสลักเรื่องอะไรวันได้รางวัลมาเนี่ยแกะอะไรไม่รู้เรื่องการเมืองอย่างเดียวเธอเขาแกะเรื่องอะไรเขาแกะเรื่องหมูป่าได้รางวัลเป็นปีที่10ชนะเลิศอ่ะแล้วมีรางวัลอีกมากมายอ่ะเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยสนใจแต่เออจะกระเบื้องไหลมันจะขัดแย้งกันยังไงอะไรเงี้ยอ้าวขยายเข้าไปโอเคมันก็พอรู้ว่าอยู่แล้วก็พูดก็แค่พอสมควรอย่าไปขยายมากมายเลยแล้วกันไอ้บทลบลาค่าไฟกันเยอะเนี่ยลิเกเนี่ยนะไฟกันไปไฟกันมาอยู่ไหนไม่ตายแล้วโคตรอ่ะนะแต่บ้านเมืองปั่นป่วนไงแต่เสถียรภาพมันไม่มีภาพที่ก็จะเกิดได้ยังไงอ่ะมันจะต้องหาใครรับผิดชอบเพราะก็คนไทยทุกคนรับผิดชอบไม่ใช่นายกรับผิดชอบนายกรับผิดชอบหัวหน้าคอสชรับผิดชอบตลอดเพราะเป็นนายกใช่ไหมใช่รับผิดชอบอยู่แล้วแต่ทุกคนต้องช่วยคนรับผิดชอบด้วยสิรับผิดชอบต่อสังคมไงนะโอเคไหมนะสวัสดีจ้าบ๊ายบายลาก่อน